สหรัฐอาหรับเอเมิเรตและกาตาได้ประกาศเกี่ยวกับการเปิดสถานทูตของตนขึ้นใหม่หลังจากได้มีการพิขางต้องเทียงกันมาได้หลายปีประเทศทั้งสองได้ออกถแถลงการในวันจันนี้กล่าวว่าสถานทูตกาตาที่อาบูดาบีสถานกงศุนของกาตาอยู่ดูไบตลอดทางสถานทูตสหรัฐอาหรับเอเมิเรตอยู่โดฮานาครหลวงของกาตาก็ได้เปิดคืนแล้ว สหรัฐอารับเอเมิเรตสได้เข้าห่วมสมทบกับซาอุดีอาระเบียบาฮารนและอียิปเพื่อทําการบอยคอรดและปิดล้อมกาตาในปี2017ย้อนประเทศดังกล่าวให้การสนับสนุนต่อกุมลัดอิสลามอยู่ในทั่วภาคตะวันออกกลางที่ประเทศอารับอื่นๆถือว่าเป็นองค์การก่อการให้นั่นไยสารวี a อเอแผนกภาษาลาววอชิงตัน